ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลกินเจนะครับวันนี้ผมก็จะมีเมนูเด็ดๆนั่นก็คือข้าวผัดสับปะรดเจนะครับรสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับและสำหรับวัตถุดิบที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือข้าวบัวสกุลทองนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าข้าวบัวสกุลทองของเราเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิกลางปีด้วยนะฮะคุณสมบัติของเขาคือ1หุงครึ่งหม้อ2คือมีความนุ่ม3คือไม่แข็งกระด้างนะครับเหมาะสำหรับการทำเมนูข้าวผัดสับปะรดในวันนี้มากๆครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มหุงข้าวกันดีกว่าครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำลงไปนะครับเพื่อที่จะล้างตัวข้าวนะครับผมเราจะทำในลักษณะนี้สัก 2-3 รอบนะครับผมจะใส่ข้าวลงไปก่อนนะครับตามด้วยการใส่น้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสู่กระบวนการผัดกันกว่าครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปไฟที่ใช้ก็ระดับกลางนะครับไม่ต้องแรงมากหรือเบาเกินไปนะครับเราต้องการอุณหภูมิที่สม่ำเสมอเนื่องจากว่าอาหารเจครับเราไม่สามารถใช้หอมหรือว่ากระเทียมได้นะครับเราต้องเปลี่ยนมาใช้ขิงแทนนะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเมนูของเรานะครับกลิ่นของขิงเริ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องปรุงต่างๆนะครับโปรตีนเกษตรหรือแพนเบรดนะครับแครอทเนี่ยเราจะนำไปลวกหรือต้มก่อนนะครับให้สุกนะฮะจากนั้นเราใส่สับปะรดลงไปครับพอเราผัดเริ่มได้ที่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาใส่ผงกะหรี่ลงไปนะฮะผงกะหรี่เนี่ยก็จะช่วยทำให้ข้าวผัดสับปะรดของเราเนี่ยมีความหอมนะครับมีเอกลักษณ์ในตัวข้าวสับปะรดเองด้วยนะฮะแล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปครับสำหรับหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าจำเป็นต้องข้าวเย็นไหมนะจริงๆแล้วผมว่าไม่จำเป็นนะครับข้าวร้อนก็ได้นะผมเป็นคนที่ชอบผัดข้าวร้อนนะฮะเวลาผัดเนี่ยผมว่ามันผัดง่ายกว่าไม่ติดกระทะเมนูเดียวใช้เป็นข้าวหอมมะลิซึ่งเขามีความนุ่มของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะไม่จำเป็นที่จะต้องไปแช่เย็นนะครับเราก็ใช้ความอุ่นในตัวข้าวเนี่ยสามารถผัดได้เลยพอเราผัดเริ่มได้ที่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะปรุงส่วนผสมที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเกลือซีอิ๊วขาวสูตรเจนะฮะแล้วก็พริกไทยฮะจากที่เราผัดข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นหม้อร้อนอย่างนี้ในอาหารเกาหลีทั่วไปนะครับเราก็จะใช้ข้าวสับปะรดเนี่ยอยู่ในหม้อนี้เหมือนกันนะฮะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการทานเวลาที่ทานเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าความกรอบความหอมนะที่เกิดจากตัวหม้อนี้นะครับโอเคเราตั้งอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะปิดไฟเลยครับตัวหม้อเขาก็จะมีความร้อนนะครับความร้อนก็ยังทำงานอยู่ข้าวก็จะมีความกรอบพอดีนะฮะตกแต่งด้วยโปรตีนเกษตรทอดกรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวผัดสับปะรดของเรานะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสูตรเนี้ยเชฟการันตีนะครับว่าอร่อยชัวร์ 100% นะครับเห็นไหมครับว่าเป็นเมนูเจที่ดูไม่จำเจเลยนะครับผมสูตรดีๆอย่างนี้นะครับหาดูได้ที่ MHA Cuisine เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ